ครับสวัสดีนะครับเมื่อวันที่15มีนาคมหลังจากที่นายประจนปรัชสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับได้ประกาศงดเผาตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์จนถึง15เมษายนนี้นะครับเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นละอองในอากาศแต่ก็ยังมีการลักลอบเผาป่ากันเกิดขึ้นนะครับทำให้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองในอากาศและก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้วกระทั่งได้สั่งการให้มีการลาดตระเวนตามพื้นที่ป่าเขาที่เกิดไฟไหม้บ่อยๆนะครับเพื่อจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเผาป่ามาดำเนินคดีครับท่านผู้ฟังครับล่าสุดในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงว่าที่ร้อยตรีกรกฎประสบวงครับในอำเภอแม่ฟ้าหลวงนำฝ่ายปกครองสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงและก็หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชร.6แม่คำแม่สลองครับจับกลุ่มตัวนายจะอื้อหมอผีอายุ22ปีครับบ้านเดิมอยู่ที่บ้านเลขที่0/89หมู่1ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายครับเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์แต่ไม่มีสัญชาติไทยก่อนแจ้ง2ข้อหานั่นก็คือข้อหาก่อสร้างแผ่วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆนะครับเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าแล้วก็ข้อหาก่อสร้างแผ่วถางเผาป่าทำไม้เก็บของป่าหรือทำประการใดๆอันเป็นการสมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาตินะครับเจอไป2กระทงการจับกุมในครั้งนี้ครับท่านผู้ฟังครับทางเจ้าหน้าที่ได้พยายามสืบหาคนลักลอบเผาป่าจนกระทั่งได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีผู้ลักลอบเผาป่าละเมาะที่ข้างทางบนถนนทิศตะวันตกของหมู่บ้านปางมะหันกับบ้านแม่คำน้อยนะครับหมู่8ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงห่างจากชายแดนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับจึงร่วมกันไปตรวจสอบจนพบไฟกำลังลุกไหม้ป่าละเมาะใกล้ถนนครับเนื้อที่สำงาน81ตารางวาและก็ได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้ลักษณะคล้ายกันครับแต่อยู่ห่างออกไปอีก500เมตรมีพื้นที่50ตารางวาครับเจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังกันเข้าไปดับไฟจนสามารถควบคุมเอาไว้ได้นะครับและก็พบกับนายจื้ออยู่บริเวณดังกล่าวจึงได้ควบคุมตัวเอาไว้ครับเมื่อสอบถามก็สารภาพว่าเป็นคนลงมือเผาดังกล่าวเองด้วยการใช้นำบุหรี่นะครับไปไว้ในหญ้าแห้งเพื่อรอให้เกิดไฟลุกไหม้ซึ่งเดินสายเผามาแล้วตามภูเขาหลายลูกทั้งในฝั่งไทยแล้วก็เมียนมาโดยทำไปด้วยความคึกขนองแค่อยากเป็นข่าวเท่านั้นนะครับไม่ได้มีอาชีพทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นนะเนาะพูดหน้าตาเฉยเลยนะครับเผามาแล้วหลายพื้นที่นะครับทั้งฝั่งไทยแล้วก็เมียนมาทำไปด้วยความคึกขนองและอยากเป็นข่าวนะครับเท่านั้นเองก็คือแค่อยากดังเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังครับใครอยู่ใกล้ๆฝาดเบิกกะโหลกสักพัวสองพัวทีเถอะนะในที่แค่อยากดังเท่านั้นเองอยากดังทำไมถึงอยากดังโอ้โหโอ้ยมนุษย์เรานี้มักจะมีแปลกๆคุ้มกลัวโลกจะแตกกลัวฟ้าก็จะพัง